สวัสดีครับสวัสดีครัสวบัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Alpha Investor นักลงทุนหาหุ้น Alpha นะครับกลับมาเจอกันครับกับรายการตอนแรกของเรานะครับในปี2023มาเจอกับพวกเรา3คนเหมือนเดิมผมปั๊บจิรติขันติพะโลนะครับพี่หยงวสินต์ปริธาน Head of Investment ของ Phenomena นะครับแล้วก็พี่มาร์ชจากเทรนด์ลงทุนครับสวัสดีพี่หยงแล้วก็พี่มาร์ชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับกันครับปีนี้นะครับเป็นปีที่ปีที่ทุกคนคาดหวังว่าเราจะเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นมานะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นนี่ปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงในหลายตลาดในหลายประเทศแต่หุ้นไทยนี่แปลกนะฮะหุ้นไทยนี่แข็งแกร่งมากแล้วก็เอาเพอร์ฟอร์มมากด้วยปีนี้เราคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตมีเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามามีเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีข่าวปีนี้มีการเลือกตั้งด้วยหลายๆเรื่องน่าจะคึกคักก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นไทยก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้นะครับรายการของเราจะมาคุยกับเรื่องหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยนะครับเป็นหุ้นตัวไหนเดี๋ยวพี่มาร์ชมาเล่าให้ฟังหน่อยครับครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยหุ้นที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหน่อยนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าทุกคนต้องใช้งานนะครับแล้วก็ได้ไปยังได้ประโยชน์เป็นคนที่แบบท้ายๆแล้วล่ะที่ได้ประโยชน์จากเนี่ยการเติบโตการกลับมาเปิดเมืองคนจีนมาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นหุ้นดอนเมืองโทเวนะครับผมว่าทุกคนรู้จักฟีลลิ่งของผมกับดอนเมืองโทเวนะผมเห็นได้ยินชื่อนี้ให้ไรเนี่ยผมจะรู้เลยว่ารู้สึกว่าแพงรู้สึกค่าทางด่วนเส้นเนี่ยแพงมากแบบขึ้นนิดเดียวนะโอ้โหคิดเงินเยอะแยะนะครับแบบทีบัญชีโดนไปเนี่ยหลักแบบ50 70 100นึงอะไรเงี้ยปกติขึ้นทางด่วนธรรมดาแล้วก็50บาทเนี่ยผมว่าจะรู้สึกว่าทางเนี้ยมันสั้นแล้วก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะแต่กลับคิดแพงได้นะครับแต่ทางนี้นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะพูดวันนี้นะครับคือสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้คือผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดอนเมืองโทเวมันเจอวิกฤตครับตั้งแต่เข้า IPO คือเข้า IPO ประมาณ16บาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟตรงนี้นะฮะเอาความน่าสนใจของดอนเมืองโทเวก่อนนะครับความน่าสนใจของดอนเมืองโทเวเนี่ยผมว่ามีอยู่ประมาณสัก 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือจำนวนรถบนทางด่วนดอนเมืองตอนนี้มันทำนิวไฮจากที่ก่อนหน้านี้มันอยู่ประมาณสัก 4-50,000 40,000 ต่อวันตอนนี้แสนนึงละนะครับแล้วก็กำลังจะค่อยๆเติบโตเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะโตมากกว่านี้นะครับประเด็นที่2นะครับก็คือดอนเมืองโทเวเนี่ยก่อนหน้านี้ยังเนี่ยเขาไม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้าตลาดมาปุ๊บไม่นอกจากมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่แบบยังไม่มานะเขาจะมาเจอโควิดด้วยนะครับมันก็ทำให้ราคาหุ้นตอนนี้มันก็ตกลงมานะครับมันต่ำจองด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าโมเดลของหุ้นตัวนี้มันคือเรื่องการปันผลเพราะว่ามันก็เป็นทางด่วนเนาะคนก็ใช้งานกระแสเงินสดก็ชัดเจนเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาปันผลประมาณ 90% ของกำไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ยังเนี่ยถ้าเกิดรถที่อยู่บนทางด่วนเนี่ยนะมันน้อยลงเนี่ยรายได้เขาน้อยลงกำไรเขาน้อยลงถูกไหมโตที่มันกลับมาโตได้เนี่ยผมก็เชื่อว่ารายได้มากขึ้นรถมากขึ้นปันผลก็ควรจะต้องสูงขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ผมให้ดูภาพก่อนอันนี้คือภาพนะฮะภาพของกราฟนะครับจะเห็นว่าเนี่ย IPO เนี่ยราคามันอยู่แถวนี้โซนนี้นะครับ16นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เลย IPO มาช่วงระหว่างโควิดเลยคือปี64กลางปี64นะครับกำลังโควิดแบบตุ้มตั้มเลยแล้ว IPO มานะครับก็ IPO มาปุ๊บวันแรกก็เรียบร้อยต่ำจองเลยนะครับแล้วมันก็ค่อยๆลงมาก็ตอนนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าห่างจากบอททอมไม่เยอะมากนะครับเพราะบอททอมอยู่ที่10ตอนนี้วิ่งมาประมาณ 13.4 เพราะว่าผมว่าวันนี้เนี่ยน่าจะลงไปเหลือประมาณสัก13 12แถวๆนี้มันก็คือดีดมาแล้วประมาณ 20-30% ผมเชื่อว่าระยะสั้นๆอาจจะมีพักตัวบ้างนะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังมีความน่าสนใจอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดผมลองมาดู valuation ด้วย PE เนี่ยก็ตรงเนี้ยที่ PE มันสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่ารายได้มันดรอปลงตอนเนี้ยรายได้มันสูงขึ้นใช่ไหม PE มันก็ค่อยๆทยอยดรอปลงนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันอยู่ในมันดรอปลงเนี่ยอยู่ในช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบอันเนี้ย trailing PE เนี่ยมันอยู่สักประมาณมันอยู่ต่ำกว่า median นะครับค่ากลางที่23ต่ำมาสักประมาณแถวอยู่แถวๆเนี้ย20แต่ฮะรายได้มันสามารถเติบโตกำไรมันเติบโตเนี่ยผมเชื่อว่า PE เนี่ย forward อาจจะสักอยู่สัก 15-17 เท่านะครับมันก็จะทำให้หุ้นตัวนี้ถือว่ามีราคาถูกไม่แพงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยเป็นไดอะแกรมที่ผมพยายช่วงก่อนหน้านี้มันก็มีวิกฤตเนี่ยแล้วผมก็นั่งอ่านนั่งศึกษาข้อมูลนั่งอะไรเข้ามาก็จะมีเพื่อนๆคนที่ติดตามรายการหลายคนเขาบอกว่าช่วยสรุปมาแบบว่าชัดๆเลยได้ไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยลองจัดมาทำเป็นแบบเป็นไดอะแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เองเนี่ยมุมมองของผมเองคือผมรู้สึกว่าเซตเนี่ยเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่จุดที่เรียกได้ว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่โอกาสที่จะถึงจุดพีคกับผมเชื่อว่ามีในประมาณสัก12เดือนข้างหน้า
นะครับส่วนจีนตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาเติบโตใช่ไหมสหรัฐก็อยู่แถวนี้อยู่ยังแบบว่าลูกผีลูกคนอยู่นะครับอันนี้เป็นมุมมองของตลาดทีนี้พอเวลาตลาดเซตมันใกล้ๆจะพีคเนี่ยผมก็เลยเริ่มหาหุ้นที่มันแบบว่ามีความแบบเริ่มมีความดิเฟนซีฟมากขึ้นมีความเป็นพวกนี้มากขึ้นเตรียมไว้นะครับก็เลยสุดท้ายเนี่ยเลยได้มาลงที่ดอนเมืองโทเวแล้วรู้สึกว่า valuation น่ะมันอาจจะไม่ถึงกับขั้นแบบ very attractive มากนะแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นในตลาดแล้วอะผมก็ยังถือว่าเฮ้ยมันก็ยัง attractive อยู่นะครับแล้วมันก็เป็นหุ้นที่เราเพิ่งเห็นมันดีดตัวขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าไอตัว expectation ของนักลงทุนกับหุ้นตัวนี้เองเนี่ยไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันอยู่ค่อนข้างที่จะ surprise ในเชิงบวกนะครับต่อไปเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในมันจะอยู่ใน territory ของ positive expectationก็คือเป็นหุ้นที่ยังสามารถที่ยังเติบโตได้นะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยนะมีทั้งหุ้นที่แบบ peak expectation เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหุ้นพวกนั้นก็คือผมก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วในช่วงที่แบบมันเป็น late stage cycle ของตลาดหุ้นนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเอาดอนเมืองโทเวมาว่าจะมาคุยให้ฟังกันครับครับก็ทางยกระดับดอนเมืองนะครับเป็นหุ้นที่เราเลือกมาคุยกันวันนี้วิธีที่พี่มาร์ชเจอหุ้นตัวนี้นี่ใช้วิธียังไงฮะตอนแรกคุยกันดูเหมือนจะเป็นท็อปดาวน์นะครับดูเหมือนว่าอาจจะมองจากปัจจัยใหญ่การเปิดเมืองเปิดประเทศนำไปสู่การลงทุนเปิดประมูลโครงการใหม่แต่ดูไปดูมาเนี่ยก็เป็นการเลือกหุ้นหลายตัวเป็นการบอททอมอัพเหมือนกันนะครับหลักการที่ใช้ในการหาหุ้นตัวนี้มาได้ยังไงครับคือจริงๆอ่ะผมอ่ะจะไปดู BTS กับ BEM จริงๆรายการวันนี้อาจจะต้องเป็น BTS กับ BEM ด้วยซ้ำไปอันนั้นอัลฟาจริงว่าคนเดินทางอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็รู้สึกว่า BTS กับ BEM แต่ว่าไอ้สองตัวนั้นอ่ะโหมาได้แคปมันหลักแสนล้านอ่ะผมรู้สึกว่าโอ้หลักแสนล้านเนี่ยเราไปเล่นอะไรก็เราคงไม่ได้เปรียบผู้จัดการกองทุนอะไรเขาแล้วก็เล่นก็สู้เขาไม่ได้หุ้นมันก็ใหญ่นะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอาจจะมีความดีเฟนซีฟจริงแต่มันใหญ่ผมก็เลยลองพยายามหาตัวที่แบบมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันดูนะครับเพราะว่าแล้วแบบหุ้นมันแบบไซซิ่งมันเล็กมานิดนึงอย่างดอนเมืองเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านแล้วก็ปันผลเนี่ยผมลองประเมินคร่าวๆนะ expectation dividend yield ปีหน้าเนี่ยอาจจะอยู่สัก 5-5%นะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ 5.5% เนี่ยคือในระดับรายได้ณปัจจุบันนะครับถ้ารายได้มันโตไปมากกว่านั้นเนี่ยปันผลมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ 6-7% ถ้าเขา pay out 90% อย่างที่เขาบอกนะครับเพราะนั้นถ้าปัน 96-7% เนี่ยแล้วมันมีโอกาสที่จะเติบโตด้วยการประมูลโครงการใหม่ๆเข้ามานะครับมีนักท่องเที่ยวหูแห่เข้ามาเดี๋ยวคนน่าจะต้องเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเอ้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมซื้อไปณวันนี้แล้วอะแล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ผมก็ยังได้ปันผล 5-6% เป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขวัญถุงอะผมเลยรู้สึกว่าถ้าซื้อหุ้นแบบนี้เนี่ยอีเวนต์ว่าต่อให้มันเป็นแบบว่าในช่วงปลายไซเคิลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันเป็นปลายจริงแต่มันอาจจะไม่ปลายก็ได้นะผมอาจจะผิดก็ได้ว่าเซตมันอาจจะแบบโตต่อแบบโคตรแรงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะนะครับผมก็อย่างน้อยยังมีอะไรมาปลอบใจนิดนึงครับ 5% ครับถ้าซื้อวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆรายการเราวันนี้ถือว่าเปิดต้นปีด้วยภาพที่แปลกใหม่เพราะปกติเวลาเราหาอัลฟาเราก็จะบอกจะไปหาหุ้นโกรทหาหุ้นเติบโตดีหาหุ้นที่เป็นผู้นำตลาดนะครับแต่วันนี้มาเริ่มต้นหาดิเฟนซีฟเลยนะครับก็ถามพี่ยงหน่อยฮะปกติแล้วเนี่ยหุ้นที่พี่มาถือเป็นดิเฟนซีฟนะครับถ้าหุ้นตัวนี้ DMT จะไปอยู่ในกองทุนเนี่ยผู้จัดการกองทุนครับเขาจะต้องมีนโยบายแบบไหนหรือว่ามองหาหุ้นยังไงหุ้นตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มดิเฟนซีฟเป็นกลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์เป็นยูทิลิตี้อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับผู้จัดการกองทุนมองหุ้นตัวนี้ยังไงครับครับผมคิดว่าโดยทั่วไปนะเอาลักษณะมองเป็นกลุ่มก่อนจะพูดเฉพาะ DMT ก็คือหุ้นสไตล์เนี้ยหุ้นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นความเรียกว่าถ้าผู้จัดการกองทุนเนี่ยที่บางท่านเวลาเขาก็ดูทั้งท็อปดาวแล้วก็ท็อปอัพผสมกันท็อปดาวคือมองภาพเมื่อกี้แบบที่คุณมาร์ชมองว่าเซตอยู่ในเลทสเตจบ้างนะดูภาพใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็เวลาที่เขาก็จะเริ่มมาหาละดิเฟนซีฟมาเติมพอร์ตนะครับแน่นอนหุ้นแบบนี้จะอยู่ในเรดาร์นะแต่ผมต้องเป็นข้อสังเกตนิดนึงในมุมของผู้จัดการลงทุนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมแล้วกันในอดีตก็คือว่าด้วยไซส์หุ้นที่ประมาณ10,000-15,000ถ้า15,000เนี่ยนะครับ market cap นะส่วนใหญ่จะอยู่ในเรดาร์ของ mid small กอง mid small และ mid small เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบเท่าที่ผมสังเกตนะก็คือไฟอย่างเดียวส่วนใหญ่นะครับก็คือเป็นซีกรอสมากฉะนั้นผมตอนนี้เท่าที่ผมพยายามลองหาข้อมูลดูจากข้อมูลสาธารณะเท่าที่มีและหาเจอเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่ากองทุนเนี่ยตัวไหนถือตัวดีนี่ฮะคือหมายถึงว่าผมแค่กำลังจะบอกว่าลักษณะสไตล์กองหุ้นเล็กหุ้นมิดสมอลเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบบาลานซ์พอร์ตมาดีเฟนซีฟมาซื้อโครงสร้างพื้นฐานนะยกสมมติแต่ว่า
ถ้าเป็นกองใหญ่ๆหน่อยนะครับที่ไม่ใช่ mandate ไม่ใช่นโยบายการลงทุนแบบ mid small โดยเฉพาะเนี่ยเขาอาจจะคิดแบบนั้นแต่พอคิดแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มาเลือกหุ้นหมื่น market cap 15,000 ล้านคือมันจะมีไดเลม่าของสไตล์การลงทุนอยู่ตรงนี้นิดนึงที่ซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะบางทีมันอาจจะเป็นช่องให้นักลงทุนรายย่อยหรือทั่วไปเนี่ยที่เข้าใจพื้นฐานหรืออะไรแล้วก็หาอัลฟาหาอะไรได้เหมาะกับพอร์ตตัวเองนะครับปั๊บลืมเปิดไงครับไปดูภาพชาร์ตราคาที่ไม่มาใช่ดูเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมานี่ราคานี่ขึ้นจากแถวๆสัก10บาทนี่ขึ้นมาทีเดียวต่อ 30% เลย13บาทเลยนะเกิดอะไรขึ้นครับพี่มาร์ชจริงๆตัวนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปตามนะครับแต่ผมคิดว่ามันเกิดจากการที่ว่าจริงๆจังหวะนั้นน่ะมันเป็นจังหวะที่จำได้ไหมครับช่วงต้นปีที่ผ่านมามีแต่คนพูดถึงทัวร์จีนแต่ผมว่าไม่ปัจจัยมันไม่น่าจะแบบถึงขนาดว่าดันหุ้นอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันมาเยอะขนาดนั้นจริงๆมันจะช่วยให้แบบทราฟิกบนดอนเมืองโทเวมันดีคือมันคงดีขึ้นแหละแต่ผมไม่เชื่อว่าอันนี้คือประเด็นหลักที่ในการจะเล่นหรอครับผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีเรื่องการประมูลไอ้การประมูลไปสายใหม่ๆแล้วยังไงพวกนี้มันก็เป็นหุ้นประมูลเขาจะเล่นกันก็เล่นกันตอนประมูลเนี่ยแหละครับนะฮะประมูลว่าได้ไม่ได้อะไรยังไงนะแล้วพอไปถึงปุ๊บตัดสินปุ๊บได้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเลิกเล่นเขาเล่นกันก่อนนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องประเด็นนี้มากกว่านะถ้าให้ผมเดานะส่วนประเด็นจีนประเด็นอะไรมันก็คงมีบ้างอ่ะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักเนาะครับจริงๆความยากในการวิเคราะห์หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าขนส่งสาธารณะอย่างหนึ่งก็คือต้องเข้าใจเรื่องของการประมูลโครงการหรือว่าการทำสัมปทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของ business model กันว่าแล้ว DMT หรือว่าดอนเมืองโทเวเนี่ยเขาทำธุรกิจยังไงฮะแล้วเรื่องสัมปทานมันสำคัญกับรายได้แล้วก็ผลประกอบการของเขายังไงนะครับเดี๋ยวชวนพี่มาร์ชไปวิเคราะห์เรื่องของแผนธุรกิจกันหน่อยครับครับก็มาดูแผนธุรกิจของเขานะจริงๆแผนวันนี้เซกเมนต์ธุรกิจของ DMT เนี่ยผมว่าไม่ได้พูดอะไรเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะใช้บริการเข้ามาอยู่แล้วไอ้ทางพิเศษอัตตาพิมุขเนี่ยที่มันไปดอนเมืองอะครับไปดอนเมืองไปอยุธยาไปสระบุรีไปไหนอีกไปนครนายกไปนครศรีธรรมราชไปเขาใหญ่โคราชอะไรอย่างเงี้ยนะเอาจริงๆผมว่าเราลองนึกภาพอะครับว่าคนที่ไปอยุธยาเนี่ยนอกจากคนไปเที่ยวไหว้พระมีใครบ้างครับมันก็จะมีคนที่ไปนวนครคนที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับฝั่งนั้นมีนิคมอุตสาหกรรมโอเคมันอาจจะไม่เท่า EEC นะแต่ว่าผมว่ามันก็มีอย่างมีนัยยะประมาณหนึ่งนะครับพวกอาหารมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็พวกนี้มันถ้าเกิดว่าต่อไปเนี้ย domestic consumption หรือพวก consumption ในประเทศมันดีขึ้นอ่ะการขนส่งกันอะไรมันก็ต้องมีสูงขึ้นนะครับการวิ่งรถการอะไรเงี้ยมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือทางพิเศษอันนี้มันติดอยู่กับท่าอากาศยานดอนเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีนักท่องเที่ยวมาไปแล้วนักท่องเที่ยวขึ้นทางด่วนมาปุ๊บไอ้ขึ้นแท็กซี่มาปุ๊บก็เนี่ยขึ้นเลยนะครับทางพิเศษอัตราพิพุกก็อันนี้เป็นจุดที่เขาจะได้ประโยชน์จากรอบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยจำนวนรถบนทางด่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนคันนะครับมันเคยไปผมเห็นตัวเลขที่เคยพีคในปี2018มั้งนะครับอยู่ที่ประมาณ 104,000 ผมจำได้เลยว่าไอ้ปี2018อ่ะแม่งมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในปีนั้นซึ่งผมเองก็ไม่สามารถการันตีได้นะว่ามันจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือเปล่านะก็คือตอนนั้นน่ะเรามีทัวร์จีนศูนย์เหรียญครับผมจำได้นั่นแหละแล้วทัวร์ทุกอย่างที่จีนแม่งขึ้นตอนนั้นหมดเลยผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันส่วนนึงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ทัวร์ศูนย์เหรียญเค้าก็ไม่ลงสุวรรณภูมิเนี่ยก็มาลงไอ้ดอนเมืองนะซึ่งตอนนี้เราน่าจะไม่มีแล้วมั่งศูนย์เหรียญเนี่ยนะครับแต่โอเคกำลังซื้อคนจีนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยผลักดันได้นะครับแล้วก็ business model ของทางด่วนแบบนี้ก็คือเวลาเขาสร้างทำอะไรเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะเข้าไปประมูลสิทธิ์ในการที่จะบริหารทางด่วนมานะครับวิธีการประมูลสิทธิ์พวกนี้เขาก็จะประเมินมาก่อนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรถมาประมาณเท่านี้คันนะเขาก็จะประมูลแบบขอซื้อสิทธิ์ไปเลยแล้วก็เป็นคนมาเก็บตังค์เราแทนนะครับก็สิทธิ์อันเนี้ยอยู่ถึงปี2577นะครับตอนนี้2566แล้วเหลืออีก10ปีนะครับ10ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันเป็นสิทธิ์ที่เป็นสิ่งที่อาจจะต้องระวังด้วยนะครับใครที่จะเล่นหุ้นตัวนี้พอใกล้ๆปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีข่าวเรื่องจะได้ต่ออายุการประมูลไหมนู่นนี่นั่นโน่นไหมอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญก็คืออะไรก็เลือกตั้งคุณพักไหนขั้วไหนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าโอเคอย่างที่ผมดูเนี่ยตอนนี้มันยังมีสักประมาณ10กว่าปีเนาะที่ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับในเชิงของรายได้เนี่ยธุรกิจอย่างนี้นะรายได้ก็ไม่มีอะไรครับก็รายได้ค่าผ่านทางเลยนะค่าเฉลี่ยรายได้ค่าผ่านทางของดอนเมืองอยู่ประมาณ60บาท
ต่อคันนะครับอยากรู้ว่ารายได้ดอนเมืองจะมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับเอาจำนวนรถคูณด้วย60บาทเข้าไปแล้วคูณด้วยจำนวนวันนะครับก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเขาจะมีรายได้ประมาณเท่านี้เท่านี้เห็นไหมครับมันประเมินรายได้ง่ายมากเลยนะประเมินอย่างนี้มันประเมินง่ายมากเลยแล้วก็ต้นทุนเขาไม่มีอะไรต้นทุนเขาค่อนข้างฟิกเพราะว่าต้นทุนของดอนเมืองก็มีอะไรครับก็มีค่าคนที่เป็นไอ้ตู้นั่นแหละแล้วก็มีคนบริหารนิดหน่อยซึ่งตอนนี้เขาก็มีการไปปรับลดต้นทุนไปทำเอ็มพาร์ทอะไรอีซี่พาร์ทคือเรานี้รับหมดนะครับมันก็จะลดต้นทุนตรงนี้ไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยเป็นรูปแบบการทำธุรกิจของดอนเมืองต้นทุนของเขาอีกอย่างนึงก็คือเป็นต้นทุนเขาเรียกว่าค่าใช้สิทธิ์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่ประมาณ 9,000 กว่าล้านมั้งนะครับเป็นไอ้ค่าใช้สิทธิ์ของดอนเมืองเนี่ยนะครับว่าเขายังเหลือสิทธิ์อยู่เท่านี้เท่านี้นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องเอาเนี้ยไปเขาเรียกไปซื้อสิทธิ์เพิ่มมานะครับในการต่ออายุแล้วก็สิทธิ์ตัวเนี้ยมันก็จะถูกตัดออกมาเป็นค่าเสื่อมเรื่อยๆก็แปลว่าถ้าเกิดเขาสามารถที่จะขึ้นค่าทางด่วนหรือเก็บค่าทางด่วนได้มากเนี่ยต้นทุนทุกอย่างมันเท่าเดิมหมดเพราะนั้นมันเลยทำให้ผมค่อนข้างรู้สึกว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นดูแล้วเหมือนกับปันผลจริงนะแต่ถ้ารายได้มันมานะกำไรมันจะโตดีมากเลยเพราะว่าต้นทุนมันเป็นต้นทุนฟิกคอร์สหมดเลยนะครับอืมครับผมเสริมคุณแมชตรงไอ้หน้าที่เป็นเนี่ยครับคือถ้าใครเคยดูหุ้นสไตล์ที่เป็นสัมปทานอะมันจะมีตัวอักษรย่อยเงี้ย BTO BOT อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชื่อมันก็ตรงตัวนะครับก็คือแบบว่าสร้างแล้วก็ได้สัมปทานมาสร้างนะแล้วก็โอนคืนกับเจ้าของคนที่แจกสัมปทานมาแต่ก็ยังโอเปเรตเพื่อให้ได้ทำกำไรเก็บกินเนาะสร้างรีเทิร์นเพื่อโคเวอร์กับไอ้ต้นทุนที่เราสร้างไปหรือการกู้มาสร้างอะไรนะครับซึ่งแต่เมื่อกี้คุณมาร์ทก็แตะไปนิดนึงแล้วผมจะไฮไลท์หน่อยในแต่ก่อนผมก็ดูหุ้นพวกนี้พอสมควรนะแต่ว่าในวันที่ผมทำอาชีพนี้อาจจะดอนเมืองอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะหมายถึงว่าอยู่ในหุ้นแล้วก็เรื่องเวลาใกล้หมดสัมปทานเนี่ยอันนี้สำคัญมากในความเห็นผมนะครับแล้วก็คือมันเป็นทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนที่มาลงหุ้นตัวนี้รู้อยู่แล้วว่ามันมีนาฬิกานับถอยหลังอยู่ที่ปี2034นะครับฉะนั้นคือณตอนนี้อะไรที่ผมจะสบกันนะคร่าวๆอะอะไรที่ยังไม่ถึง10ปีข้างหน้าคนยังไม่ค่อยคิดแต่พอเริ่มเดินเข้าอีก10ปีหรือยิ่ง5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะอยู่ในเฮดไลน์แล้วแล้วจะเริ่มอยู่ในความกังวลของตลาดฉะนั้นเราดูจากวันนี้2023นะ2034ไอ้เรื่องเวลานับถอยหลังเนี่ยคือที่เมื่อกี้คุณมาร์ชบอกว่าเอ้ยเรื่องกระแสเงินสดจ่ายปันผลอะไรอย่างนะมันก็หากินมาด้วยทางด่วนเส้นนี้แหละแต่มันไม่ต้องมีวันที่คืนให้เขาอะนะครับแล้วก็ฉะนั้นมันมีนาฬิกานับถอยหลังอยู่ฉะนั้นตอนเนี้ยคนก็อาจจะยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ลงทุนพวกเนี้ยต้องแบร์อินมายด์เนี่ยซึ่งจากประสบการณ์ผมเนี่ยถ้ายังไม่อยู่ในสัก10ปีที่จะใกล้หมดอายุเนี่ยคนก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังสบายใจได้อะมาดูเรื่องการเติบโตดูเรื่องทราฟฟิกอะไรอย่างเงี้ยยังพอดูไปได้ครับครับครับก็ดูตรงไปตรงมานะครับก็คือคนใช้ทางด่วนมากขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนก็ไม่ได้มีการผันแปรจากจำนวนคนที่เข้ามาใช้งานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดนะครับและในฝั่งของงบการเงินล่ะครับพี่มาร์ทช่วงปีที่ผ่านมาที่เจอโควิดไปเนี่ยปิดเมืองปิดประเทศไปยอดการจราจรหดหายไปดอนเมืองโทเวนี่ถือว่าได้ผลกระทบแค่ไหนครับแล้วมันมีอะไรที่จะกลายเป็นโอกาสสำหรับปีนี้บ้างครับครับก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้ธุรกิจมันไม่ซับซ้อนผมว่าตัวจุดเด่นของมันนะคือเรื่องงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกไปคือถ้ารายได้มาเดี๋ยวกำไรมันมาเองนะครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเพราะว่ากำไรอะไรมันต้นทุนมันฟิกหมดยกเว้นว่าอยู่ดีเขาประกาศขึ้นเงินเดือนแต่ถึงให้ขึ้นเงินเดือนก็เหอะ operating cost มันไม่ได้เยอะไอ้ต้นทุนของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องต้นทุนที่เขาเอาไปตัดค่าสิทธิการรับรู้รายได้แทนนะครับสิทธิในสัมปทานอ่ะไอ้นั่นน่ะต้นทุนหนักนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะทีนี้ตอนนี้ก็เห็นว่ารายได้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหมันตกแบบอย่างนี้เลยนะฮะตกแบบค่อนข้างหนักนะครับรายได้ตกหนักกำไรมันก็หวบเหมือนกันเนี่ยดูตรงนี้นะครับก็คือมันปิดเมืองอ่ะหลังจากนั้นเองเนี่ยมันก็เริ่มรีบาวกลับขึ้นมาตอนนี้อยู่สักประมาณเลยกลางทางมานิดนึงแต่จริงๆจะบอกเลยกลางทางไม่ได้เพราะว่ากราฟอันนี้มันแบบสเกลมันไม่ได้เป็นสเกลแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก500ล้านรายได้นะครับ500ล้านเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยอยู่แถวๆประมาณสัก
700ล้านปี2019นี่ถือว่าประมาณ700ล้านเลยช่วงจีนมากันอะไรมากันอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าคีย์ที่ทำให้คนเนี่ยหันกลับมาตัวนี้นะมีอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องประเด็นเรื่องการที่เขากำลังจะมีไปประมูลไอ้สัมปทานที่จะไปโอเปเรตตัวทางพิเศษสายใหม่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนที่อาจจะกลับมามากกว่าที่หลายๆคนคิดคือก่อนในนี้เหมือนคนค่อนข้างที่จะเหมือนกับคิดว่ายังไงซะจีนน่าจะยังไม่เปิดแต่อยู่ดีเหมือนกับเขาเองก็พอประกาศไอ้หลังจากวันชาติของเขาไปปุ๊บเขาก็ประกาศเลยนะครับผมว่าตัวนี้เป็น positive surprise นะครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้เองเนี่ยจะเห็นว่ารายได้เนี่ยยังไม่ถึงท็อปนะแต่อัตราการทำกำไรเนี่ยโอ้โหมันเกือบจะอยู่ในระดับโซนที่แบบท็อปเทียร์แล้วนะก็เพราะว่ารอบนี้เขามีการใช้หนี้ไปนะครับมีการใช้หนี้ไปไอ้พวกต้นทุนเงินกู้ก็หายไปนะครับมีการปรับลดต้นทุนนู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยนะครับก็คิดว่ากำไรก็น่าจะดีขึ้นบ้างแต่โอเคมันไม่ได้ดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันก็คือมันทางด่วนมันไม่ได้มีแบบ operating margin อะไรไอ้ operating expense อะไรเยอะแยะแล้วดูนะครับ EBITDA margin มันเนี่ย 75% นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่า gross profit margin อยู่ที่ประมาณ60กว่าๆนะครับ60กว่าก็คือกำไรมันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ารายได้มากำไรมาเดี๋ยวปันผลมันควรจะต้องมาตามครับก็เห็นว่า interim ที่ผ่านมาเนี่ยมันปันผลอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ดูรุ่มๆดอนๆจากช่วง2021ที่ผ่านมาเนาะซึ่งมันก็ make sense ไงคิดว่าก็ตอบได้เพราะว่ามันไม่มีคนขึ้นทางด่วนแต่ผมเชื่อว่าปันผลเนี่ยมันน่าจะกลับมาสูงกว่าเดิมได้นะครับในปีหน้าถ้าการใช้งานทางด่วนเนี่ยมันปรับขึ้นจากประมาณแสนจากตอนนี้มันอยู่ประมาณ 7 8 9 หมื่นแสนคันเนี่ยมันแสนแล้วมันไปแถวๆแสน1แสน2หรือแสน3ได้เนี่ยนะครับซึ่งจริงผมไปฟังอัปเดตมาคือผู้บริหารก็บอกว่าน่าจะอยู่ประมาณสักแสนต้นๆอันนั้นเป็นเบสไลน์ละนะครับถ้าแสนชั้นสายต้นมาได้เนี่ยผมเชื่อว่าปันผลเนี่ยมันน่าจะอยู่สักประมาณ 5-5.5% ในปีหน้าอันนี้ผมประเมินแบบคร่าวๆนะครับถ้าผิดขออภัยเพราะผมยังไม่ได้แบบเข้าไปลึกๆประเมินคร่าวๆเลย 5-5.5% นะครับหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคาเนี่ยปีหน้าที่พี่มานหมายความว่าคือหมายถึงปีนี้หรือเปล่าฮะปีหน้าหมายถึงปีนี้โทษทีปฏิทินปีนี้ครับปีปฏิทิน2023เนี่ยแหละนะครับก็ซื้อหุ้นตรงเนี้ยรับปันผล 5% โดยประมาณถ้าเกิดว่ามันสามารถรีคัฟเวอร์กลับมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันรีคัฟเวอร์ได้มากกว่าที่คิดเราก็จะได้บวกจาก 5% ไปก็คือเป็นราคาหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามันรีคัฟเวอร์ได้ไม่ได้มากกว่าที่คิดเราก็ได้ 5% อย่างเงี้ยเก็บไปละครับผมก็เลยรู้สึกหุ้นตัวนี้เนี่ยดูในเชิงของโครงสร้างการเงินเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะครับก็ market cap ของผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบหุ้น market cap ใหญ่มากก็อยู่สักประมาณ 15,000 นะฮะตัว P book value เนี่ย 1.54 แต่ผมว่าส่วนนึงที่มันถูกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวสัมปทานของมันเองอ่ะมันเหลืออยู่ประมาณสัก10ปีนิดๆเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังไม่มีการประมูลใหม่นะครับมันเลยทำให้หุ้นตัวนี้อาจจะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมันเติบโตไว้ก็งั้นๆตอนนี้มีspecial event เข้ามานะครับ special event เข้ามาทำให้มันเติบโตได้แต่ผมก็เชื่อว่าต่อไปนี้มันจะมีอย่างอื่นเข้าไปด้วยที่ทำให้มุมมองของหุ้นตัวนี้อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นมุมเรื่องการเงินครับครับฟังดูเหมือนจะหวังเงินปันผลไหมฮะหมายถึงว่า capital gain นี่จะพอหวังได้ไหมครับถ้าจะเวทกันว่าซื้อหุ้นตัวนี้แล้วหวังอะไรมากกว่ากันนี่น้ำหนักพี่มาร์ชจะไปทางไหนกว่ามากกว่าครับจริงๆอ่ะผมก็แอบหวัง capital gain แหละแต่คิดว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็5-5.5% แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่นักลงทุนว่าคุณเป็นนักลงทุนประมาณไหนด้วยอย่างผมเองอ่ะก็คือพอร์ตที่เหลือของผมเนี่ยมันคือสายซิ่งแบบวิ่งซิ่งแรงไม่ซิงก็ฟอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มถ้าเกิดตลาดแบบวาลูเอชั่นเริ่มสเตรทเนี่ยเราควรจะหาอะไรเซฟๆไว้บ้างเปล่าวะอะไรประมาณสำหรับผมนะไอเดียผมคือประมาณนั้นไงคือพอเราแบบโอ้โหติ้งมาแบบเป็นชีวิตนี้ผมจะตลอดไปเลยไหมเดี๋ยวจะดิ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงหุ้นไทยเราเยอะหุ้นไทยผมเยอะไงผมก็เลยแบบเริ่มสเตรทเริ่มแบบมันนี่คือถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรมาผลักดันให้เออร์เน็งของหุ้นไทยมันสูงขึ้นอย่างมีนัยยะผมว่า valuation หุ้นไทยตอนนี้มันก็ดูสเตทประมาณอย่างมันดูยังไปได้แหละแต่ส่วนตัวผมคิดว่าสเตทนะแต่ผมไม่รู้ว่ามุมมองประมาณไหนเดี๋ยวจะต้องลองถามคุณหยงว่ามีวิวประมาณไหนบ้างหุ้นไทยตอนนี้ครับก็ ประมาณนั้นแหละผมก็เลยว่ามันอยู่ที่นักลงทุนด้วยว่าคาดหวังอะไรแต่ผมคาดหวัง capital gain แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็อ่ะ5-5.5% เนี่ยอ่ะเอาไปจบครับงั้นถามพี่หยงเลยแล้วกันนะพี่หยงมองยังไงฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของ DMT ก็คือลงเหวไปนะครับตามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของโควิดป
ีนี้เนี่ยน่าจะกลับมาผู้บริหารก็เชื่อว่าจะกลับมานะครับพี่มาร์คก็บอกว่าน่าจะกลับมาเหมือนกันพี่หยงมองยังไงครับผมคิดว่าก็ก่อนจะให้คอมเมนต์เนี่ยผมเนี่ยแบบคุณมาร์คเนี่ยเขาเป็นนักลงทุนที่ผมว่ามีประสบการณ์เยอะก็คือครับถึงขนาดประสบการณ์เยอะแบบนี้ใช่ไหมยังคิดถึงเรื่องบริหารความเสี่ยงและกระจายสไตล์พอร์ตเลยนี่ผมฝากนักลงทุนที่ดูรายการเรานะคุณมาร์คก็เพิ่งพูดว่าโอ้พอร์ตเรามีแบบ small cap หุ้นซิ่งเพียบแล้วอยากจะบาลานซ์บ้างเนี่ยเพราะว่าผมก็คิดว่าจริงๆความผิดพลาดผมสมัยผู้จัดการลงทุนประเภทหนึ่งก็คือกระจายความเสี่ยงไม่ดีจริงๆมันก็จะมีแบบจุดหมุนหนึ่งกันเราแบบเฮ้ยเรามั่นใจมากในสไตล์ที่เราคิดหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วยามมันฟลอปมันก็ฟลอปเลยนะมันก็ฉะนั้นยังไงผมว่าไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่ากำไรมาเยอะมากเรื่องบริหารความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องคิดดูนะแล้วก็มีวิธีที่ทำการเลือกหุ้นดิเฟนซีฟมาใส่ในพอร์ตพังก็เป็นวิธีนึงนะครับกลับมาที่เรื่องของมุมมองกับหุ้นตัวนี้ผมคิดว่าหุ้นแบบเนี้ยโดยเฉพาะแบบมันรีคัฟเวอร์จากสเปเชียลซิทูเอชันอะช่วงที่โดนโควิดไปโดนอะไรเงี้ยขาเนี้ยมันชัดอยู่แล้วว่าทราฟฟิกมันต้องขึ้นหรือว่าคนก็ออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นรถก็ติดขึ้นดอนเมืองก็สำคัญมากหมายถึงว่าตัวสนามบินนะครับนักท่องเที่ยวก็ฟลัดกันมาฉะนั้นผมคิดว่าที่ผ่านมาเราหาหุ้นพวกรีโอเพนนิ่งเพลย์มาเยอะแล้วผมคิดว่าตัวนี้มันมีทิ้นของความดีเฟนซีฟแท็บกับโอเพนนิ่งเพลย์ค่อนข้างชัดเพราะว่ามันดันไปพาดอยู่สนามบินนะครับซึ่งผมคิดว่าในเชิงโกรทโมเมนตัมเนี่ยซึ่งโกรทโมเมนตัมหมายถึงว่าของเออร์นิ่งโกรทของเรเวนิวก็ตามเนี่ยมันสำคัญกับหุ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาบล็อกเกอร์โคเวอร์ไม่เยอะมากมันก็ดีซึ่งผมว่าแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างสร้างโมเมนตัมที่ดีแต่ว่าอย่างที่บอกในมุมผมนะเล่นแบบนี้มันต้องมีจบมีพอแล้วก็ถ้าเมื่อกี้คุณมาร์ชก็บอกเดี๋ยวคุณมาร์ชอะไรไปแตะในเซ็กชันถัดไปว่าตอนเนี้ยเหมือนเห็นราคามามันก็อาจจะมีเรื่องของการไปหวังเรื่องประมูลนิวโปรเจกต์อะไรเนาะซึ่งผมคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยจากประสบการณ์ผมนะเล่นบนความหวังดีที่สุดครับอย่าไปรอความจริงแล้วก็พอว่าความจริงใหญ่วงเลิกทุกทีนะครับแล้วก็ฉะนั้นในเชิงของการ recover เรื่องเชิงการจราจรพื้นฐานเนี่ยอันนี้โอเคแล้วเขาเนี่ยเข้า IPO มาไม่มีหนี้ละก็จ่ายหนี้หมดคราวนี้บาลานซ์ชีทเนี่ยมันว่างก็คือว่าเขาสามารถไปบิดงานแล้วก็ไปพวกนี้มันเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์อ่ะเนาะก็คือแบบว่าไปเอาเข้าแบงค์ได้เลยได้งานมาเอาเข้าแบงค์ได้ตังค์แล้วก็จ่ายปันผลเท่าเดิมแต่ได้ potential growth เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นกันว่าไอ้อนาคตที่จะไปบิดงานน่ะได้หรือเปล่าเขาอยากได้แค่ไหนแล้วมันคู่แข่งเป็นอย่างไรแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องลองประเมินดูกันอีกครั้งหน้าครับครับว่าข้อดีของหุ้นตัวนี้นะครับผมว่านะเวลาอยู่ข้างนอกแล้วรถติดเนี่ยเราจะอารมณ์ดีถ้าเรามีหุ้นตัวนี้จริงจริงเลยเยอะขึ้นเลยสองทุ่มเลยได้ครับจริงถ้าเริ่มเห็นรถไม่ค่อยติดรถมันหายไปไหนหมดวะอะไรเงี้ยเริ่มเครียดละจริงครับครับเพราะมีเดี๋ยวค่อยว่ากันเชิญพี่หยงแล้วเชิญได้เลยครับไม่แต่มันมีประเด็นความเสี่ยงผมอยากพูดความเสี่ยงแต่เดี๋ยวค่อยไปพูดพร้อมกับคุณมาโอเคได้ครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูแล้วโครงการต่อไปในอนาคตนะครับจะมีประมูลโครงการอะไรใหม่เรื่องการเมืองจะเป็นความหวังได้ไหมเรื่องของสัมปทานเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาจะเพิ่มขึ้นมาแค่ไหนเดี๋ยวชวนพี่มาช่วยไปมองในอนาคตหน่อยนะครับว่า DMT จะเติบโตยังไงครับครับก็เป็นเรียกว่าบริษัทคลีนนะนี่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับก็มาดูการเติบโตของเขาแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดหวังการเติบโตหรอกพอเจอโควิดเข้าไปทุกคนแม่งแบบเติบโตอะไรล่ะนี่กำลังลงเห็นอยู่นะครับแต่ไอ้นี้เนี่ยอ่ะอันนี้มันก็เป็นจำนวนรถนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ estimate ประมาณ1,400,000เนาะนี่น่าจะเป็นต่อวันนะครับเขาบอกว่าปีหน้าเนี้ยอาจจะอยู่สักประมาณ1,200,000-1,400,000อะไรแถวนี้นะแถวนี้โซนนี้นี่คือสิ่งที่เขาประเมินไว้นะแล้วก็ในอดีตเนี่ยถ้าเราดู2019เนี่ยมันเคยอยู่1,407,000เลยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ไปไม่ถึง1,400,000แต่ผมว่า1,200,000เนี่ยเนื่องจากมันเป็นหุ้นที่ส่วนใหญ่มันฟิกคอร์สอะนะครับรายได้เขาเติมขึ้นมามันก็ลงกำไรหมดอะกำไรมันก็น่าจะโตดีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แย่มานานเนี่ยจาก 30,000 นะครับ 30,000 คันมันพุ่งมาเป็นแสนคันน่ะโดยที่ราคาหุ้นไม่ตอบรับอะไรเลยอยู่10บาทมาแบบนานมากเพิ่งจะมาเด้งมา30แต่เด้งทีก็ 30% เลยเด้งมา13บาทนะเนี่ยนะครับ
แป๊บเดียวตอบรับอาจจะตอบรับครบแล้วเรียบร้อยก็ได้นะเออผมก็บอกไว้แต่ว่าด้วยความที่เฮ้ยมันเพิ่งจะดีดมาเราถ้าเกิดว่ารอมันพูลแบ็กหน่อยนะเรา IPO ที่16บาทเฮ้ยมันยังดูแบบไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นนะครับแบบกับราคาณณตรงนี้นะแต่มันเหมือนเป็นเหมือนราคาที่แบบว่าอ่ะเนี่ยให้ปันผลประมาณ 5% แล้วที่เหลือก็ไปลุ้นเอาแล้วกันนะว่ามันจะตอบไอ้ตัวเลขเนี้ยตัวเลขไอ้ลดตรงเนี้ยมันจะมากจะน้อยในปีหน้านะครับซึ่งเนี่ยเขาก็เอามาวัดให้ดูนะครับจากปีไตรมาส1ปี2021นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทราฟฟิกเนี่ยมันเริ่มที่จะรีคัฟเวอร์นะครับนำมาโดยเครื่องบินก่อนเลยนะเครื่องบินนี่แบบตอนนี้แบบโอ้โห 97% ของไตรมาส1ปี2021ไปแล้วนะครับนับจากไตรมาส1 2021นะไม่ได้นับจากไอ้ตอนโควิดรู้สึกจะเป็นไตรมาส1 2020นะครับก็อย่างอื่นเนี่ยเริ่มรีคัฟเวอร์เรลรถไฟน้ำรีคัฟเวอร์หมดแต่เหลืออย่างเดียวคือพวก private car public car เนี่ยยังไม่ค่อยรีคัฟเวอร์เท่าไหร่ผมว่าส่วนตัวนี้ก็เป็นเพราะว่าทราฟฟิกพวกนี้มันก็จะอยู่ที่คนไปทำงานส่วนหนึ่งขับรถส่วนตัวใช่ไหมการขนส่งของเงี้ยนักท่องเที่ยวเข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้รถอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ใช้รถเนี่ยมันก็ถ้าคุณจะเดินทางยังไงอะแหมใช่ไหมครับแบบรถไฟเมืองไทยก็ดีไปได้ไกลไกลนะครับเน็ตเวิร์กเยอะมากอะไรเงี้ยสะดวกเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็เมืองไทยก็แท็กซี่ไม่แพงแล้วก็แท็กซี่ไปนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นโอกาสเป็นเลนนะเรียกว่ามาช้านะแต่สุดท้ายมันก็มานะครับโอเคแล้วก็การเติบโตที่ผมว่ามีนัยยะอีกตัวนึงเนี่ยก็คือการไปประมูลโครงการใหม่ๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการดอนเมืองโทเวบางปะอินเชียงรายเขาไม่ได้ไปบริหารผมไม่แน่ใจบริหารในเชียงรายป่ะนะไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้ทางด่วนอันนี้เนื่องจากมันเชื่อมกับดอนเมืองโทเวอยู่อ่ะเขาก็ควรจะต้องให้ดอนเมืองโทเวเป็นคนบริหารไหมนะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเราก็ไม่รู้อนาคตไงนะอาจจะประมูลมาอาจจะไม่ได้ก็ได้นะกับอีกเส้นหนึ่งที่เขาก็จะเข้าไปประมูลเนี่ยก็คือ M82 ก็คือไอ้พระราม2 7ชั่วอายุคนเนี่ยนะที่ก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาให้ไปประมูล2023แล้วก็แถวๆนี้2ปีหน้าปีแล้วก็น่าจะเปิดใช้งานนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นการทำอุโมงค์กระทู้ป่าตองนะครับแล้วก็เก็บตังค์ด้วยอันนี้ใช้เงินลงทุน 8,000 ล้านนะครับก็เชิญไปบิดเมื่อเนี่ยในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าหรือว่าเขาอาจจะบิดชนะไปแล้วผมไม่ได้ตามข่าวตัวนี้มากนะครับก็เป็นเนี่ยเป็น 2-3 โปรเจกต์ที่ผมคิดว่าเป็นเรียกว่าเป็นเมนคอร์สสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็คือเป็นการเติบโตของเนี่ยที่ลดที่เยอะขึ้นนะครับทราฟฟิกที่กลับมาและการประมูลใหม่ๆที่มันจะมา initiate growthกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แบบเป็นหุ้นที่แบบผมว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าเบื่อที่สุดแล้วมั้งครับ หุ้นเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกแบบเขาเรียกว่าน้ำจิ้มระหว่างเมนคอร์สก็มีน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มเนี่ยก็จะมีเรื่องไปทำไปร่วมพาร์ทเนอร์กับ EVME มาทำที่ชาร์จ EV อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องเล่าให้ฟังว่าในเมืองจีนนะครับต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเอาพวกแท่นชาร์จเนี่ยไปอยู่บนทางด่วนอยู่บนไฮเวย์อยู่อะไรพวกนี้ทำเป็นสถานีชาร์จนะครับอันเนี้ยเนื่องจากรายละเอียดมันยังไม่ออกมาเขาจะทำยังไงนะแต่ผมเห็นว่าจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปทำเองเลยนะเขาคุณแค่ให้เขาเช่าที่เอาที่ชาร์จมาลงก็ดีกว่านะครับก็มันก็จะช่วยให้เวลาเราอาจจะอยู่บนทางด่วนอาจจะมีความตื่นเต้นน้อยลงเวลาน้ำมันใกล้เวลาไฟใกล้หมดถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเพิ่มเติมบนทางด่วนได้เดี๋ยวเติมในมอเตอร์เวย์อะไรอย่างนี้ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปรวมตัวพวกแบบมอเตอร์เวย์ M5 หรือพวกนี้ด้วยป่ะนะนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องการทำธุรกิจซ่อมทางด่วนนะครับฮันชินก็เขาไปร่วมทุนกับฮันชินเอ็กซ์เพรสเวย์ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะเข้ามาจัดการซ่อมทางด่วนนะฮะก็ทางด่วนเมืองไทยก็อย่างที่รู้กันนะครับเราก็สร้างมานานนะฮะไอ้ที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยบางทีมันก็มีหินเหินอะไรตกลงมาบ้างก็มีข่าวเป็นระยะๆผมว่าเห็นในนี้ผมก็รู้สึกการซ่อมทางด่วนมันก็คงต้องใช้เอ็กซ์เพรสเวย์จริงๆอ่ะนะครับก็อันนี้ก็แต่ว่าถามผมเนี่ยไอ้ตัว2ตัวนี้ผมว่าไม่ได้เป็นเมนในระยะสั้นนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นว่าเฮ้ยธุรกิจจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าไอ้ซ่อมทางด่วนเนี่ยน่าจะกำไรดีอยู่นะเพราะว่ามันดูว่าแบบมันไม่น่าจะไปซ่อมง่ายๆไงซ่อมทางด่วนเนี่ยนะครับถ้าซ่อมไม่ง่ายก็ผมว่ากำไรก็น่าจะดีนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องเมืองจีนหลังๆที่ผมเห็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันไหนที่จีนขึ้นเยอะนะไทยก็ขึ้นตามนะครับผมว่ามันชัดแต่ว่าคนไทยกำลังมองอะไรอยู่นะครับกำลังคาดหวังอะไรนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็จะน่าจะเป็นปีที่จีนเนี่ยเขาเติบโต Q-on-Q นะครับเติบโตเนี่ย Q-on-Q ได้ผมคิดว่านี้กำลังซื้อของเมืองคนจีนเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ระยะปี2023เนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจีนเนี่ยจะมี GDP เติบโตเนี่ยคนที่มีเอาท์พุตนะครับก็เติบโต 4.3% นะครับแล้วก็ปี2024 5.0% ก็เพราะนั้นกำลังซื้อจีนเนี่ยถ้าลงทุนในสักปีนี้2023เนี่ยที่อยู่เนี่ยมันน่าจะยังโอเคนะ
ซึ่งถ้ามันโอเคเมืองไทยก็น่าจะโอเคเหมือนกันไงแต่ถ้าเราไปเล่น2024เนี่ยคือมัน 5% ใน2024แล้วปีถัดไปมันจะเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่เกิดอะไรที่มันแบบแรงจริงมันอาจจะไม่ถึง5อะไรเงี้ยผมว่าเล่นปีนี้เสี่ยงเล่นปีนี้ยังโอเคนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนี้ถ้าจีนโอเคไทยก็น่าจะยังโอเคมั้งนะครับแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้อง FYI ไว้ว่าผมว่า valuation มันก็มีความ stress ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือการเติบโตที่ผมมองรวมๆทั้งหมดสำหรับตอนเมืองโทเวครับครับไปความเสี่ยงเลยครับพี่มาร์คเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง valuation กันในตอนสุดท้ายเลยนะครับความเสี่ยงหลักของผมเองเนี่ยเนื่องจากธุรกิจเนี่ย business มันไม่ได้มีอะไรแบบยากเย็นขนาดนั้นนั่นคือไอตัวสัมปทานเขาก็ได้มาแล้วไอตัว operating expense เขาก็ฟิกอยู่แล้วรายได้ก็ฟิกนะฮะก็เหลือแค่ว่าจำนวนลดขึ้นมายังไงนะครับทีนี้ผมว่ามันจะมีสิ่งที่เป็น wild card อยู่สิ่งที่เป็นแบบสิ่งที่เราคาดคิดไม่ได้แล้วเราคาดไม่ผมว่าไม่มีใครคาดคิดหรอกก็คือเรื่องการเลือกตั้งผมว่าจริงๆการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนประมาณนึงเหมือนกันนะถ้าเกิดมันเลือกตั้งแล้วมันได้อย่างที่คนต้องการเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนภาพประเทศไทยไปเลยนะจากที่ผ่านๆมาเราเป็นอีกแบบนึงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงผมไม่ขอพูดว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าดีไม่ดีมันออบเจคทีฟขึ้นอยู่ที่คนนะครับแต่ผมคิดว่ามันเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนประมาณนึงอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงมันออกได้2หน้านะครับแล้วผมก็ต้องบอกด้วยว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นตัวที่กำหนดอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของพวกนี้มันอยู่ที่การประมูลใช่มั้ยถึงเวลาเค้าบอกเฮ้ยไม่ให้ประมูลแล้วเลิกอ้าวจบเลยพังนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพอเป็นโควิดเราก็หยุดประมูลกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งผมว่าตัวนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เดายากมากนะครับผมว่าเดายากกว่าเผลอเดาณตอนนี้นะเดายากกว่าจำนวนรถบนทางด่วนซะอีกนะมันทางด่วนเรายังพอเดาได้ไงเห็นรถมากขึ้นแล้วเออมันได้ประมาณนี้นะแต่การเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้เดาไงครับครับก็เรื่องนี้พี่หยงก็เป็นเรื่องที่บอกว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะพี่หยงมองความเสี่ยงอะไรบ้างครับกับหุ้นของตัวนี้ครับคุณหยงมีมุมมองไหมไม่มีคอมเมนต์เรื่องการเมืองของครับเรื่องนี้ไปแต่ว่าผมมองในความเสี่ยงของธุรกิจแล้วกันนะครับอันนึงที่ผมเห็นก็คือว่าผมว่าทุกคนก็ทราบไอ้มันจะมีทางด่วนตรงบางปะอินไปโคราชเนาะตอนนี้ก่อสร้างไปผมก็ใจว่าน่าจะคืบหน้ากับกว่า 90% แล้วถ้าเราพอดีปีใหม่ช่วงปีใหม่ขับรถไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับก็ยังเห็นอยู่ว่าเออใกล้ละนะครับแล้วตามข่าวก็รู้สึกว่าปลายปีนี้จะเปิดเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของเราจะสังเกตถ้าเราไปเปิดแผนที่ดูนะมันก็คือเดิมเนี่ยถ้าเราจะวิ่งออกไปทางบนเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีทางเลือกระหว่างทางด่วนขั้นที่2ไปลงบางปะอินหรือว่าวิภาวดีเนาะแต่ว่าพอตรงบางปะอินไปโคราชมันเสร็จซึ่งมันจะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนจะวิ่งไปอย่างเขาใหญ่เนี่ยบางทีก็อาจจะอยากวิ่งยาวนะแล้วก็ไดเวิร์ตทางด่วนที่เลือกขึ้นไปก็อาจจะแย่งทราฟิกกันซึ่งผมว่าถ้าเราขับไปเที่ยวเขาใหญ่กันเนี่ยเราจะรู้ว่าเส้นนั้นมันติดกันตลอดนะครับหมายถึงว่าดอนเมืองไอ้โทเวมก็จบแค่นั้นน่ะนะแถวรังสิตเนี่ยพอลงมามันก็แน่นยาวไปถึงสระบุรีเลยฉะนั้นการมีทางด่วนซึ่งมันต่อมาจากเส้นบางปะอินทางด่วนขั้นที่2เนี่ยนะครับไปยาวจนถึงเขาใหญ่ได้เนี่ยโหมันฮูเร่มากเลยนะแล้วฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนไม่รู้ไงแต่หมายถึงว่าทุกคนสิ่งที่ประเมินไม่ได้ก็คือว่ามาแล้วทราฟิกมันจะแย่งกันแค่ไหนอันเนี้ยไม่รู้จริงๆเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวจีนฮูเร่มาเปิดมาอีกแต่มันก็กว่าจะเปิดก็ปลายปีนี้แล้วมันก็อาจจะยังมีรูมให้ยังไม่ต้องคิดมากก่อนเล่นก่อนเปิดพอจะเปิดปุ๊บขายทิ้งนะจริงผมว่าก็เป็นความเสี่ยงแต่อาจจะไม่ใช่อยู่ในสั้นๆนี้สั้นๆนี้ก็เอนจอยกับเรื่องเปิดนักท่องเที่ยวมากับไปลุ้นเรื่องเปิดประมูลกันไปก่อนนะครับแบบนี้แปลว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้มองหุ้นตัวนี้ว่าจะเป็นหุ้นที่สามารถถือยาวไปได้เรื่อยๆไหมครับก็คือเก็งกำไรตามข่าวหรือเปล่าครับดีขอคุณนัทว่าไงเอาคุณนัทก่อนมองมุมคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นการเก็งกำไรที่แบบมันมีเบาะรองรับให้นิดนึงครับเรียกกันดีกว่ามันมีเบาะรองรับไงครับคือถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นอ่ะเราก็ได้เนี่ยสิ่งที่เราได้ครับครับอืมค่อนข้างเห็นด้วยค่อนข้างเห็นด้วยคือผมคิดว่าหุ้นสายเขาเรียกแหละหุ้นสัมปทานอ่ะโครงสร้างพื้นฐานที่ defensive บางคนก็ก็แต่ก่อนเนี่ยยิ่งผมเข้าวงการการลงทุนใหม่ในฐานะก่อนเป็นผมผู้จัดการลงทุนผมก็ซื้อหุ้นเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็แบบที่คิดไม่ออกเราก็ซื้อหุ้นปันผลแต่สิ่งที่เราไม่เคยศึกษาแล้วก็เป็นบทเรียนกันก็คือปันผลนิ่งไหมมีวันจบไหมซึ่งปันผลอันเนี้ยมันมีวันจบถ้าเขาไม่ทำอะไรต่อนะอันนี้บนวงเล็บคอนดิชันนะ
ถ้าเขาไม่เป็นประมูลต่อแต่ว่าตอนนี้บาลานซ์ชีทเขาก็เบามีแต่เงินนะคือแปลว่าเหมือนว่าเขามีความสามารถในเชิงการเงินอยู่ที่ willingness กับไม่รู้เลือกตั้งแล้วยังไงแล้วใครจะได้ไม่ได้โปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้อันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ไม่รู้นะครับก็ฉะนั้นผมคิดว่าแต่ว่าการที่เขามีสัมปทานไข่แดง1ชิ้นน่ะบางทีผมก็แอบมองว่าเป็นความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาวนะผมคิดว่ามันมีหลายไทม์เฟรมอย่างที่ผมบอกยังไม่ใกล้หมดก็อาจจะไม่ต้องคิดมากแต่ว่าอันนี้แค่ตอบคุณปั๊บว่ามองลงทุนตัวนี้มองเป็นแบบคล้ายๆกับเก็งกำไรช่วงนึงหรือมองระยะยาวผมก็คิดว่าระยะยาวเนี่ยก็ต้องมี consideration เรื่องที่ผมว่ามาเหมือนกันครับงั้นมาดูต่อเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ valuation ครับเดือนมกราจากธันวาปีที่แล้วถึงมกราปีนี้ราคาหุ้นขึ้นมาเร็วมากเลยนะฮะก็ราคาสะท้อนมูลค่าไปหมดหรือยังครับพี่มาร์คหรือว่าพี่มาร์คจะมีคำแนะนำในการประเมินมูลค่าหุ้นตัวนี้ยังไงครับว่าหุ้นตัวนี้ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะประเมินด้วย dividend ว่า yield มันให้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นประเมินด้วย PE ก็คงไม่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะหรอกมันมีเอกสิทธิ์ตัดค่าเสื่อมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้กำไรมันก็ไม่ได้สะท้อนกระแสเงินสดที่แท้จริงของเขาหรือจริงๆวิธีที่สุดอาจจะต้อง discount cash flow เพราะเรารู้อยู่แล้วไงว่ามันประมาณเท่าไหร่ discount cash flow ไปเลยก็จะรู้เลยอะไรประมาณนี้นะขึ้นเลยว่าระยะยาวเนี่ยผมว่าใช้ discount cash flow ดูจะรู้เลยระยะสั้นเนี่ยใช้ dividend ดูว่า dividend มันแบบมันเซฟไหมที่จะซื้อตัวนี้แล้วก็ไป bet เอาที่เหลือก็เติบโตเท่าไหร่อะไรไงก็เรียกได้ว่าถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเหมือนอันนี้มันเหมือนเป็นการซื้อหวยฟรีอ่ะซื้อหวยที่แบบเขามีเขาเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเกิดซื้อไปปุ๊บคุณไม่ถูกหวยผมคืนตังค์ให้อะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็แต่ถามว่าระยะสั้นๆเนี่ยผมกังวลเรื่องที่มันดีขึ้นมาจาก10บาทเป็น13ดี 30% นี่แรงนะแรงผมว่าผมไม่ expect ว่ามันจะดีขนาดนี้แล้วเห็นก็เดี๋ยวค่อยซื้อก็แหละค่อยว่ากันอยากได้ก็ค่อยว่ากันก็ค่อยมามั้งดูไม่มีอะไรหรอกโอ้โหแป๊บเดียว30พี่บอกเอาพี่ครับพี่ทำทางด่วนหรือพี่ทำบิตคอยครับครับในฝั่งของกองทุนมั้ยล่ะครับพี่หยงเท่าที่ดูพี่หยงบอกว่าไม่มีกองทุนไหนที่ลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยลักษณะเนี่ยเป็นหุ้นตัวเล็กที่มีความเป็นดิเฟนซีฟนะครับก็แปลว่าเราอาจจะไปคาดหวังว่ากองทุนจะหรือยังไงดีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าโดยขนาดไหนโดยภาพรวมโดยค่าเฉลี่ยกันผมคิดว่าอาจจะอยู่ในเรดาร์ค่อนข้างยากอย่างที่บอกว่าจะตายพอเป็นหุ้นมิดหุ้นเล็กหน่อยผู้จัดการกองทุนก็ชอบแบบโบรกโรสแบบจัดพอร์ตบู๊แบบคุณมาร์ชว่าจะไม่คือพอถ้าไม่ใช่แบบพอร์ตหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็โดยทั่วไปกองทุนถ้าเป็นสไตล์มิดสมอลเนี่ยไซส์กองก็ไม่ใหญ่มันเขาก็จะไปหาเฮ้ยหุ้นตัวนั้นมันซิ่งกว่ามันอะไรที่มันซิ่งๆเล่นอ่ะพูดง่ายๆแต่เมื่อกี้คุณมาร์คก็บอกนี่หุ้นทางด่วนที่มันกำลังแบบแซวว่าเหมือนบิตคอยน์หรือเปล่านะก็มันผมว่ามันก็เป็นไปได้แต่นี่ผมพูดว่า in general นะภาพรวมแล้วกันว่าผมคิดว่ามันโอกาสจะอยู่ในเขาเรียกว่าเอามาอยู่ในพอร์ตจริงๆจังๆเนี่ยคงยากแล้วก็น่าจะน้อยกว่าแต่อาจจะเก็งกำไรเป็นระยะสั้นนี้ผมว่าเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอันนึงที่เสริมก็คือว่ามันตัวนี้คือฟรีโฟลด์ก็ไม่เยอะ24-25% นะถ้าไม่ผิดก็คือการที่เห็นราคาแบบนี้บ้างหลังจากคือตอน IPO มามันแย่มากครับแล้วก็10บาทเนี่ยผมก็ไปแอบดูว่าผู้บริหารเขาก็หรือเขาก็ซื้อขึ้นมาเรื่อยนะแถว10บาทเนี่ยซื้อเก็บมายาวๆเลยนะครับพอเก็บไปสักพักนึงอ่ะคือ liquid supply มันหายหมดอ่ะคือตอน IPO มาแล้วมันก็เป็นการเขย่าดีมานด์ซัพพลายให้มันบาลานซ์เนี่ยพอมาบาลานซ์10บาทแล้วผู้บริหารก็ซื้อแถว10บาทเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ใน นอกมีใครซื้ออีกป่ะนะแต่ว่าเอาที่เขารีพอร์ตในตลาดนะก็ถึงจุดหนึ่งพอซัพพลายมันน้อยๆแล้วมันมีข่าวดีอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนี่ยแล้วโฟดไม่ได้เยอะมากมันก็อาจจะเกิดแบบนี้ได้นะแต่ผมว่าสุดท้ายวนกลับไปคำถามเรื่อง valuation ว่ามันควรแบบคร่าวๆที่ไหลซึ่งเนื่องจากธุรกิจมันง่ายมากมันมีทางด่วนเส้นเดียวเป็นสัมปทานไม่ต้องหลายทางด่วนไม่ต้องหลายคอนเซสชันจะลองถ้าใครจะฝึกทำ DCM ผมว่าบริษัทเนี้ยน่าจะเวิร์กสุดทำง่ายง่ายง่ายฮะแล้วก็ทำง่ายไม่ปวดหัวพอทำเสร็จปุ๊บเราพอรู้กะว่าเลขมันออกมาเท่าไหร่เนี่ยคือแต่ละคนทำก็ไม่เท่ากันหรอกเพราะว่ามันก็ต้องใส่อะไรนะสมมติฐานเข้าไปบ้างนะแต่ว่าพอรู้ไปว่าอ๋อนี่มันคร่าวๆนะมันอยู่ประมาณนี้ที่แฟร์นะถ้าจะบวกไปเกินกว่านี้ก็แปลว่าไปลุ้นราคาหุ้นก็อาจจะไปลุ้นโปรเจกต์หน้าอยู่หรืออาจจะลุ้นจีนแบบคือเวลาตลาดลุ้นอะไรบางทีมันก็ลุ้น
เขาเรียกอะไรมันก็สวิงไม่ได้แรงนะฝั่งนึงนะครับก็แนะนำให้แบบว่าไปลองถ้าจะฝึกทำ DCF สักทีก็นี่แหละหุ้นง่ายๆอย่างเงี้ยมีแอสเซทชิ้นเดียวสมทานอันเดียวง่ายๆนะครับหรือผมว่าทางง่ายกว่าก็คือดีวิเดนด์แบบที่คุณมาร์ชบอกแล้วผมเห็นด้วยว่าหลีกเลี่ยงแบบดูเรื่อง PE อะไรไปนะครับดีกว่าผมไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าหรือมันแบบคือก่อนหน้านี้ประมาณสักช่วงปีที่แล้วมั้งทางยนต์ศรีรัตน์วงแหวนเขาขึ้นราคาอันนี้แบบแต่มันก็แพงมากเลยนะมันก็แพงมากหรือมันแบบเขาจะเตรียมขึ้นหรอหรือยังไงอย่างเงี้ยกินมาเอาขึ้นราคาซะหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ไอ้ผมจำไม่ได้ว่าเขาขึ้นเขามีการขึ้นค่าทางด่วนไปตอนไหนนานหรือยังเลยแต่เหมือนผมจำได้คร่าวๆมันมีสตอรี่อารมณ์อย่างนี้ด้วยนะไอ้ทางด่วนแต่เนี้ยผมไม่มีข้อมูลเลยว่าเขาจะขึ้นจะขายหรือยังไงแล้วก็เมื่อกี้ทางคุณหยงพูดเรื่องผู้ถือหุ้นเนี่ยผมเลยเปิดมาดูก็เห็นเป็นเนี่ยเป็นของบริษัทมีธานินโฮลดิ้ง 25% นี่ก็คงเป็นบริษัทของเขานะครับก็กระทรวงการคลัง 22% ถืออยู่ด้วยนะฮะก็จะมีคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์อีก 2%ก็จะมีที่เหลือก็เป็นน่าจะเป็นตระกูลของเขาคือตระกูลพาณิชย์ชีวะครับครับอ่ะมาถึงราคาบ้างฮะตอนนี้วันที่จัดรายการอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก13.20 บาทนะครับก็พี่มาร์ชฮะเห็นราคาแบบนี้แล้วแผนเอายังไงดีครับตอนแรกบอกว่าจะสนใจแต่พอเห็นราคาขึ้นมาสูงก็ตกใจเหมือนกันนะครับวันนี้ยังไงกับหุ้นตัวนี้ดีครับคือระยะสั้นๆเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นมาเยอะไปหน่อยครับดีขึ้นมาเยอะไปหน่อยแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันด้วยการดีดแบบนี้คือถ้าพูดกันในเชิงเทคนิคอลอ่ะที่ผมจากประสบการณ์นะ ดีแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้ามันดีจากมันไม่นี่มานานแล้วมีคุณหยงบอกว่าผู้บริหารเขามีการซื้อไปด้วยใช่ไหมครับผมว่า ถ้าอย่างเงี้ยทรงเนี้ยเป็นดีถ้าสั้นๆเนี้ยแต่สั้นๆอาจจะมีการลงมาปรับฐานมีอะไรบ้างนะ นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่รีบอะไรก็รอไปก่อนก็ได้ไม่แล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับก็เดี๋ยวรอเฉลยด้วยนะครับว่ามีข่าวดีอะไรที่รออยู่นะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงผมไม่รู้เลยปกติผมไม่ค่อยได้ตามหุ้นประเภทแนวนี้หรอกครับแต่เห็นขึ้นมาตอนแรกเออเอามาดูจะดู BTS ก็เอาตัวนี้หน่อยก็ไม่เคยดูครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะที่เราหาหุ้นมาแม้ว่าเรื่องราคาเรื่องอะไรอาจจะต้องประเมิน valuation กันสักนิดนึงนะครับแต่ที่นี่น่าคือได้ความรู้ฮะใครที่สนใจอยากจะฝึกเรื่องของการอ่านงบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นการทํา DCF นะครับหุ้นตัวนี้พี่หยงพี่มาร์ชบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยในการเอาไปเป็นตัวอย่างของการฝึกทำนะเพราะว่างบการเงินก็ดูง่ายแหล่งที่มาของรายได้ก็ชัดเจนต้นทุนก็ชัดเจนนะครับยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจหุ้นตัวไหนอยากให้เรามาวิเคราะห์อยากให้เรามาดูกันเนี่ยพิมพ์ข้อความเข้ามาพูดคุยเข้ามาบอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทำการบ้านกันเพิ่มเติมอาจจะเป็นหุ้นตัวที่คุณผู้ชมกำลังสนใจอยู่ก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ Alpha Investor นักทุนหาหุ้น Alpha วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงาน Phenomena นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนอีก2สัปดาห์กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ